วันนี้เราจะมาพบกับรายการผาพิสูจน์ไม่ใช่ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Six Sense Challenge by Oishi เปิดจิบสัมผัสใหม่จากชาเขียวโออิชิกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดนี่คือรายการ Challenge นะครับที่ผมและ4จะชวนเพื่อนๆมาเปิดจิบสัมผัสกับโออิชิกรีนทีชาเขียวกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีถึง3 EP เลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็เป็น EP แรกของเราสิ่งที่เราจะท้าพิสูจน์นั่นก็คือเรื่องของกลิ่นนั่นเองแล้ววันนี้เราก็มาที่โรงพยาบาลกี่สิงที่หล่อที่สุดในประเทศไทยเลยครับพี่เอ๋กลับตัวทันไหมไม่ทันไม่ทันแล้วโอเคไหนๆก็ไหนๆเราจะต้องไปลุยบ้านผีสิงกันแล้วกลัวผีไหมกลัวครับแต่เฮียไม่กลัวนี่ไม่กลัวกลัวผมเนี่ยถ้าอยู่ในโรงพยาบาลจะไม่กลัวผีเลยแต่ว่านี่อยู่นอกโรงพยาบาลผมบอกเลยว่าผมเนี่ยกลัวสุดๆกลัวสุดๆนะครับซึ่งผมและซีกลัวทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเพื่อนซีมาอีก2คนนะครับมาช่วยเพิ่มความกลัวให้เราก็มาท้าพิสูจน์ซิปเซนส์กับพวกเราด้วยนะครับฮัลโหลเฮ้ย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 เห็นกันอยู่4คนขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกแน่ๆนะครับเพราะว่านี่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท้าทายสุดๆนะครับเฮ้ยเอางี้กลัวผีป่ะผีที่มีหลายๆเฉดแล้วเอาไว้ระบายป่ะอันนั้นสิเฮ้ยมาแล้วรู้เลยเริ่มเลยรู้เลยกลัวจะเล่นตลกเอางี้เดี๋ยวเล่นตลกให้ดูได้ก่อนที่เราจะเริ่ม challenge เนี่ยเรามาเปิดจิบสัมผัสกันก่อนดีกว่านี่แค่สูตรและซิปความหอมอร่อยของชาเขียวแท้และข้าวโพดฮอกไกโดโออิชิกรีนทีกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดเนี่ยเขาผลิตจากยอดใบชาอ่อนถึง3ใบนะครับหอมอร่อยสดชื่นจากชาเขียวแท้คุณภาพสูงและข้าวโพดฮอกไกโดนะครับแถมได้ประโยชน์จากคาเทชินด้วยรู้จักไหมคาเทชินคืออะไรคืออะไรอ่ะคืออะไรคือมันเป็นสารที่พบได้ในใบชาแล้วก็พบได้มากสุดเลยเนี่ยคือชาเขียวและที่สำคัญคือเหมาะกับพวกเรามากๆเพราะน้ำตาล 0% อร่อยลงตัวแน่นอนครับผมแค่เปิดแล้วจิบซิปเซนก็สดชื่นแล้วจะบอกในการให้ฟังซิปเซน Challenge จับคู่เข้าไปตามหาโออิชิกรีนทีกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดให้ครบ4ขวดโดยก่อนจิบจะต้องมีฮาร์ทเรทไม่เกิน130 BPM ทีมไหนทำเวลาได้เร็วที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะปกติรายการเขาจะให้แขกรับเชิญเข้าก่อนปะแล้วแต่แล้วแต่หรอป่าวินชุกเอาเนี้ยตัวแทน2ชีวิต2ชีวิตป่าวทั้ง2คนโอเคโอเคป่าวินชุกเอาละป่าวินชุกเป่ายิงชุบถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญด้านในเลยค่ะนี่มันอยู่ที่ไหนอะใช่ในโรงพยาบาลใช่แกฮัลโหลที่นี่มันมีแต่รอยมือเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเลือดด้วยผมกำลังแบบสงบสติอารมณ์อยู่ ไม่บอกตรงว่ากลัวจริง อันนี้กลัวจริงเลยเดี๋ยวด้วยเหรอจะถือให้ก็ได้ป่ะ
พวกเขาแกล้งฉันตลอดชอบเอาผ้าว่าของฉันไปดีที่ฉันไปเอามันคืนมาแล้วพวกเธอช่วยฉันเอาผ้ามาเรียงคืนได้ไหมไม่รู้อีกอันอยู่ไหนอ่ะเธอมานี่มานี่ยืนด้วยกันได้ไหมสงสารพี่แจนอ่ะนี่เหรอมีกินได้แล้วมีกินได้แล้วขอบคุณนะครับมิ้งนำไหมฮะให้มิ้งนำเปล่าไม่กลัวฉันนำไหมล่ะครับอะไรฮะไม่เคยลองก่อนเลยเขาไม่เห็นอ่ะโอเคโอเคได้ละได้ละลงไปเลยไม่ไม่ใจกระโดดลงไปไม่เจ็บหรอไม่เจ็บเจ็บกูคือลองสูงอ่ะถ้าไปลงไปอีกชั้นนึงเลยไม่ได้ทำเหนื่อยว่ะดื่มได้ค่ะเพียงดื่มได้มาเมื่อไหร่จะได้กินบ้างเมื่อไหร่เธอจะกินได้ไม่เปลี่ยนสีเลยเวลาเดินอยู่นะไปไปเมื่อไหร่พี่ถึงมาทำงานที่นี่เถอะครับเดี๋ยวให้ทุกคนรีบตามมาที่นี่ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวให้ทุกคนรีบขึ้นรถนะครับตอนนี้โอเคครับไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องรอรถโดยเด็ดขาดโอเคครับจะรอดไหมเนี่ยหรอเขาขับรถแบบนี้เหรอวะโอเคครับไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องรอรถโดยเด็ดขาดโอเคครับไอ้หมีต้องเดินเปิดตัวไอ้ฝันนั่นเปล่าเปิดขึ้นกระจกขึ้นยังไงมันยังมีนั่นอยู่ต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวมันกลับรถไปต่อได้เลยอะไรโอ้ยเนี่ยโอ้ยมันอยู่ฝั่งนี้
นี้ก็ได้ไม่ได้ทำเลยอ่ะตอนกลับกลับยังอ่ะนี่จะยังอ่ะเดี๋ยวเขาให้กินไม่หรอจิบแล้วอันนี้จิบหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่ได้จิบนี่แดงแป้นอยู่เลยดูดิโอ้โหโอ้โหแดงแป้นกันทุกคนเลยโอ้โหนะโอ้โหอยู่นะรอเออดูเล่นไปพูดหน่อยไปฟิตเนสมาไม่ช่วยนะนี่ไงบอกแล้ววันนี้จะบอกว่าพี่แจพี่แจ๊กกินโอ้โหกระดุดล้มสะบัดเลยก็อาครัวมาไม่ได้ไงกลัวพี่วิ่งไม่รอดก็เลยไม่แล้วเมื่อกี้คือแบบเหมือนมีช่วงจังหวะแบบแยกกันหลงกันฉันก็เฮ้ยมิกเป็นไรเปล่าวะของหน้ามันพี่ดูแกพี่ดูแกร้อยหกเอ็ดนี่ใครอ่ะแจ๊บอกเลยนะว่าตายเตรียมตัวรักษาซีและตัวเองด้วยพร้อมนะไม่พร้อมได้ด้วยเหรอมาถ้าพร้อมแล้วเชิญด้านในได้เลยค่ะฟ้าคืออะไรอ่ะฟ้าคืออ่ะขึ้นมาจากเขียวไปไหนเนี่ยโอ้ยรอดดีเลยอะ
นี่โอ้โหโดนโดนโอ้โหไม่กลัวเลยเหรอวะเร็วว่ะทางไหนอ่ะพื้นนี่เหรอเยอะเยอะยิงทำไมอ่ะเยอะบอกแข็งลุ้นไปแล้วอะไรมาข้างหลังวะเยอะโอ้ยทำไมโอ้ยโอ้ยปวดไหนนะปวดสามชื่นใจโอ้ยมาแบบนี้ที่นี่มาโรงพยาบาลร้านนะครับเดี๋ยวรีบๆตามมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณได้รีบๆขึ้นรถก่อนนะครับตอนนี้เพราะตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยใกล้ๆแล้วนี่แหละนี่แหละทำถึงมาตอนสุดท้ายเป็นไม่ทางรู้ว่าไม่ไรแล้วไปเดินกลับไปมือเย็นสะบัดเลยจิมมี่เย็นโอ้โหเย็นไม่แต่ได้เขาฮันเนสสูงกว่านะสูงกว่าสี่ไม่ที่สูงอ่ะพอไอ้นี่ทำไมอ่ะตอนนี้เกตอนไม่ตอนคลานเออทีนี้มันก็คลานเร็วทำไมอ่ะข้าเร็วทำไมวะเวลาผีก็ตกใจแต่ว่ามันอาจจะไม่แดงแต่ว่าพอไอซีมันมีมันคันเร็วอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้ตกใจจริงคือเราอ่ะได้ยินเสียงแบบตุ๊ดๆๆข้างหลังแล้วตอนแรกก็ให้เฮียจีบอ่ะเฮียไปก่อนต่อไปก่อนตอนนั้นคือตอนที่กลัวที่สุดแล้วเข้าใจมั้ยมันคันเร็วทำไมแบบมันไม่มีอะไรดีมันคันเร็วอ่ะก็ตลกอ่ะอ่ะเป็นไงแล้วกลัวมั้ยกลัวมั้ยกลัวแต่ที่รู้สึกว่าผมแบบสามารถไปได้ต่ออ่าโอ้โหเห็นแล้วสามารถแบบเนี้ยเอาดีนะไอ้ที่นอนข้างหน้านี้กูจับเหมือนฟิลผมเหมือนนี่เลยเหมือนพี่หมอกพาน้องเดย์เข้าบ้านติดไม่เกาะอย่างนี้ตลอดเลยเกาะเงี้ยแล้วมันแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นรีแอคของตัวสรุปกูก็ต้องนำอยู่ดีต้องไปเกาะกินมากินโอเอชิมาถึงด่านสุดท้ายแล้วขวดอยู่ไหนวะมึงด่าผมเขาอยู่นี่ใจไปจริงว่าก็เลยถามว่าขวดมันหายไปไหนหมดวะโอ้ยคุณนักเตะคนไปทำภารกิจสำเร็จทั้ง4ขวดครับตามาดูเวลากันคุณมีกุญแจนะคะทำเวลาไปได้22:39ค่ะนานอยู่นะเร็วมั้ยและคุณจิมมี่คุณ4นะคะทำเวลาไปได้20:13เร็วเนี่ยเร็วต่อสปินเลยจิบจ
จิตสัมผัสอ่ะดีเยี่ยมเออใช่ดีเยี่ยมอยู่แล้วเยี่ยมแต่จิตอ่ะตอนนี้ Challenger จบลงไปแล้วมาเติมความสดชื่นกันหน่อยดีกว่านี่เลยโอชิกรีนทีกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดครับผมนะครับโอชิกรีนทีกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดเนี่ยผลิตจากยอดใบชาอ่อน3ใบนะครับหอมอร่อยสดชื่นจากชาเขียวแท้คุณภาพสูงนะครับและข้าวโพดฮอกไกโดแถมได้ประโยชน์จากคาเดชินนะครับสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีด้วยนะครับยังไม่พอยังมีไฟเบอร์ว้าวที่สำคัญเหมาะกับพวกเรามากๆเพราะน้ำตาล 0% อร่อยลงตัวแน่นอนดีจริงๆเลยจิ๋วสัมผัสของแค่หอมอร่อยสดชื่นฉันยังใจอยู่นอกร่างอยู่เลยใจอะไรครับใจนอกร่างใจนอกร่างแดดผู้อยู่รอดไม่ชอบอะไรจังเลยแดดผู้อยู่รอดก็เดี๋ยวขอให้น้องมิกกับคุณแจนเนี่ยฝากผลงานด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ออซังเลิฟครับตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ก็ปลายปีนี้ได้ดูแน่นอนครับผมฝากด้วยนะครับเอ๊ะของแจนนะคะตอนนี้ก็มีบ้าหล่อออนเซลนะคะฝากติดตามด้วยทุกวันพุธนะคะก็หนีผีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรื่องนั้นเราไปปราบผีต้องไปดูกันเนาะปราบไม่จริงหรออยากเห็นแต่เมื่อกี้วิ่งมากเลยนะแม่อันนี้ชีวิตจริงการแสดงโอเคโอเคนะครับคราวหน้าเนี่ยอยากจะเห็นพวกเราไปซิปเซนส์หรือว่าใช้จิตสัมผัสไหนนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อได้เลยนะครับกับ EP 2นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณโอชิกรีนทีกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดน้ำตาล 0% ด้วยนะครับนี่ตามคอนเซ็ปต์แค่สูตรและซิปเปิดจิตสัมผัสใหม่ของชาคิวครับผมว้าวThank you.